ฮอตสปอร์ตสวัสดีครับวันเสาร์ที่23เมษายน2565ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอาร์เซนอลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลคู่นี้จะเตะกันที่สนามกีฬาเอมิเลียสเตเดียมเวลา 18:30 นเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับทัศนะฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านลิงก์กลุ่มกันใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมสภาพความพร้อมของเจ้าบ้านอาร์เซนอลฝืนใหญ่อาร์เซนอลหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างย่ำแย่ด้วยการพ่ายไปถึง4จาก5นัดและเป็นการพ่าย3นัดรวดพวกเขาก็กลับมาคืนฟอร์มได้อีกครั้งเมื่อล่าสุดบุกไปเอาชนะเชลซีได้ถึงถิ่นด้วยสกอร์4-2เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้นะครับมี57แต้มจาก32นัดหลังอันดับที่5ของตารางโดยมีแต้มเท่ากับท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่หลังอันดับ4แต่ประตูได้เสียน้อยกว่า8ประตูสำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้มีเกลอาร์เตต้าจะไม่สามารถใช้งานคีแลนเชนี่กับโทมัสปาเตที่เจ็บยาวส่วนในรายงานของทาเคฮิโร่โทมิยาสุกับอเล็กซองลากาเซตน่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์พร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้รวมถึงกับแข้งหลักรายอื่นๆเจ้าถิ่นจะยังคงมาในระบบ 4-2-3-1 แนวรับ4คนประกอบไปด้วยทาเคฮิโร่โทมิยาสุเบนไวกาบิโอมากันเยนและนูโน่เตาเลสมิดฟิลด์คู่กลางใช้การอิซาก้ากับโมฮัมเหม็ดเอลเนนี่ยืนคุมเกมร่วมกันส่วนแนวรุกส่งบูกาโยซาก้ามาร์ตินโอเดการ์ดและเอมิลสมิธโลคอยปั้นเกมให้เอ็ดดี้เอ็นเคเชียที่ซัด2ประตูในเกมก่อนเป็นคนไล่ล่าตะไคร้ในแดนหน้าสภาพความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนผู้มาเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังเมื่อคว้าชัยได้แค่เกมเดียวจาก5นัดในทุกรายการและเป็นการแพ้ถึง3นัดโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พวกเขาบุกไปพ่ายให้กับคู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูลแบบไร้ทางสู้ด้วยสกอร์0-4เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้ตอนนี้มี54แต้มจาก33นัดหลังอันดับที่6ของตารางตามสเปอร์กับอาร์เซนอล3แต้มขณะที่พวกเขาแข่งมากกว่าอยู่1นัดสำหรับสภาพความพร้อมของเกมนี้นะครับลาฟลังนิกได้รับข่าวดีเมื่อคริสโตโรนัลโดลาฟเอลวาลาและสกอตแม็กโทมิเน่กลับมาสู่ทีมได้อีกครั้งแต่ยังคงไม่สามารถใช้งานลูกชอเฟสเอดิสันคาวานี่รวมถึงปอปอกบาที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บในเกมที่ผ่านมาน่าจะหมดสิทธิ์ลงสนามในซีซั่นนี้แล้วโดยทีมเยือนจะใช้ระบบ 4-3-3 แผงหลัง4คนประกอบด้วยอารอนวอบิสกาแฮร์รี่แม็กไวลาฟเอลวาลาและอเล็กซ์เตเลียนขณะที่มิดฟิลด์มีบูโน่เฟนันเดสเมมายามาติดและสกอตแม็กโทมิเน่คอยคุมเกมร่วมกันส่วนแนวรุกส่งเจสซี่ลินการ์ดคริสโตโรนัลโดและเจดอนซานโชเป็นอาวุธโจมตีกับเจ้าถิ่นผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับวันที่1พฤศจิกายนปี2020แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายอาร์เซนอลด้วยสกอร์0-1นัดที่2วันที่30มกราคมปี2021อาร์เซนอลเปิดบ้านเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์0-0และนัดที่3วันที่2ธันวาคมปี2021แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลด้วยสกอร์3-2ผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาร์เซนอลนะครับลงแข่งจากทุกรายการชนะ2เสมอ0แพ้3นะครับและผลงาน5นัดหลังสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงแข่ง5นัดจากทุกรายการชนะ1เสมอ1และแพ้3เจ้าถิ่นปืนใหญ่ยุดสถิติแพ้3รวดพร้อมปลดล็อกกลับมาคว้าชัยได้สำเร็จอีกทั้งยังเป็นการบุกไปยิงคู่ปรับร่วมเมืองได้ถึง4ประตูอีกด้วยทำให้น่าจะเรียกความมั่นใจและโมเมนตัมกลับมาสู่ทีมได้ครั้งตรงข้ามกับปีศาจแดงที่สถานการณ์น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเมื่อโดนหงแดงไล่ถล่มจนหมดสภาพหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่แบบกูไม่กลับศึกครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทั้ง2ทีมเพราะเป็นการขับเคี่ยวแย่งชิงตำแหน่งท็อป4กันโดยตรงซึ่งหากว่าอาร์เซนอลคว้าชัยในเกมนี้ได้ก็จะขยับแซงท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปยึดอันดับที่4แบบชั่วคราวแต่สำหรับแมนยูที่กำลังหลังพิงฝาหากไม่ชนะหรือแพ้ในเกมนี้ก็คงจะหมดสิทธิ์ลุ้นท็อป4ในทันทีเพราะหลังจากเกมนี้พวกเขาจะเหลือเกมอีกเพียง4นัดแต่โอกาสจะตามหลังทั้งสเปอร์และอาร์เซนอลที่ยังแข่งน้อยกว่าไกลถึง6-9แต้มเลยทีเดียวอย่างไรก็ดีคงต้องบอกว่าเวลานี้ความได้เปรียบค่อนข้างเอียงไปหาฝั่งเจ้าบ้านไม่น้อยเลยเพราะหากวิเคราะห์และเปรียบเทียบฟอร์มกันแล้วเกมของแมนยูยังคงดูไร้ทรงและไม่มีรูปแบบวิธีการเข้าทำที่ชัดเจนเลยดูแล้วความหวังเดียวของพวกเขาก็คงหนีไม่พ้นการพึ่งพาความมหัศจรรย์ของคริสเตียโน่โรนัลโดเท่านั้นแม้เกมนี้เป็นโอกาสสุดท้ายซึ่งจะเป็นตัวตัดสินชะตาของปีศาจแดงแล้วเชื่อว่าดีที่สุดแล้วที่ทีมเยือนจะทำได้ก็คงจะเป็นการแบ่งแต้มกลับออกไปเท่านั้นเพราะว่าหากมีผลแพ้ชนะเกมนี้นะครับอาร์เซนอลก็ยังจะมีผลภาษีดีกว่าและจะเป็นฝ่ายเฉือนคว้า3แต้มไปได้และผลสกอร์ที่แอดจะฟันธงในค่ำคืนนี้นะครับขอฟันธงให้อาร์เซนอลเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-1และเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดยังไงกับบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้นะครับเชียร์อาร์เซนอลหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆและข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอร์ตด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอล นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ